ากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแอปเดย์หน่อยนะครับเอ้ยสวัสดีครับขอพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับสวัสดีวันที่7มีนาคม2022นะครับวันจันทร์แบบนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมแล้วก็ขอฝากสิ่งนี้ไว้ด้วยครับถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมออนไลน์ที่ไว้ใจได้แล้วก็ผมขอแนะนำ Elastic Shop นะฮะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัย 100% ตรวจสอบรีวิวได้ไว้ใจได้และรวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับแอดไปที่ Elastic Shop นะฮะทั้ง Facebook หรือว่า LINE นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยใครไปใช้บริการแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องแอปเดย์ด้วยนะครับเขามีหลากหลายเกมนะครับไม่ได้มีแค่ Free Fire อย่างเดียวสนใจเกมไหนก็ลองไปสอบถามดูเลยนะฮะขอเริ่มกันที่ eFootball 2022นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็น National Teams นะครับหรือว่าทีมชาติเองก็มีให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายทีมเลยอย่าลืมเล่นให้จบก่อนนะฮะวันพฤหัสนี้เวลา 8:59 ชาเลนจ์ที่1ต้องการ3แต้มชาเลนจ์ที่2ต้องการ6แต้มและชาเลนจ์ที่3ต้องการ9แต้มนะครับสูงสุด 30,000 GP แจกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมเล่นให้ครบ40เกมนะครับเพื่อรับตำนานหรือว่าไอคอนที่เขาจะเอามารวมกันเป็นชื่อใหม่ที่ชื่อว่า Legendary เหลือเวลาอีกแค่10วันเท่านั้นนะครับมาดูตัวเกมฝั่งมือถือกันบ้างดีกว่านะฮะก็แน่นอนครับอีเวนต์หลักของเรายังคงเป็นโคนามิครับเหมือนเดิมแต่ว่าจะสวนทางนะกับฝั่ง eFootball ครับเพราะว่าเป็นในรูปแบบของสโมสรแล้วทีนี้ก็เข้าไปเล่นกันได้เหมือนเดิม200ทอง400 eFootball Point ยังไม่มีการแจกอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมปั้นเรตติ้งให้ถึง900เล่นถึง 6,000 คะแนนและเล่นให้จบก่อน3ทุ่มวันพุธนี้นะครับก็ค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยกันไปนะฮะส่วนอีเวนต์ข้างๆครับแจกรางวัล2เท่านะปกติจะได้แค่ 75,000 GP สัปดาห์นี้รับไปเลย 150,000 GP นั่นเองนะครับถ้าแจก2เท่ามันยังรู้สึกน้อยไปนะฮะยังมีอีเวนต์นะครับที่ให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นกับบอทนะครับแจกไปเลย5เท่าครับนี่ฮะ European Cup Challenge นะฮะแต่เป็น Special Trainer 5ดาวนะครับตีบวกกันไปยับยับ500,000 EXP นะฮะส่วนใครที่ยังไม่ได้เปิดแพ็กบาซ่าฟรีก็มาตรงนี้ได้นะครับมาถึงแพ็กไอคอนนะแล้วก็ Worldwide Cup Challenge ครับก็แจกรางวัลคูณ2กันไปอีกเหมือนเดิมนะครับปกติเนี่ยจะได้แบบไม่เยอะใช่ไหมรอบนี้ฮะนี่ครับเอาไปเลย 150,000 ฮะปกติเนี่ยเล่นได้แค่ 50,000 เท่านั้นนะครับเท่ากับว่าแจก3เท่ามีทั้ง2เท่า3เท่า5เท่าตรงนี้ก็แจก5เท่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอีเวนต์ทัวร์ผมสรุปรวมเบ็ดเสร็จให้เลยนะครับนอกจากบอลเงินบอลทองที่เราสามารถเข้าไปเล่นเนี่ยเพื่อเอาไปเปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าเล่นทั้งโหมดซิมแล้วก็โหมดที่เราต้องเล่นเองนะฮะรวมเบ็ดเสร็จ 368,000 GP ครับและถ้าเล่นครบทุกอีเวนท์ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะฮะเท่ากับว่าสัปดาห์นี้คุณจะได้เงินไปทั้งหมด 698,000 นะครับเพราะว่าเล่นแมตช์เดย์เนี่ยจะได้ 30,000 นั่นเองโอ้โหนี่แค่ต้นสัปดาห์นะครับ 698,000 ถ้าบวกอีก 30,000 นะฮะในช่วงของปลายสัปดาห์ของ Match Day สัปดาห์นี้รับ 700,000 บวกๆครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ต้องขอย้ำกันหน่อยนะครับสำหรับพวกแพ็คบอลเงินบอลทองบอลดำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตำนานหรือไอคอนที่เขาแจกฟรีไปก่อนหน้านี้เนี่ยใครที่มีอยู่นะครับรีบๆไปเปิดนะเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเก็บไว้นานเกินเสียสิทธิ์ฟรีนะฮะมาดูเรื่องถัดไปนะครับโดยรูปภาพที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะฮะมาจาก Official นะครับ Twitter ของตัวสโมสรนาโปลีนะครับอย่างที่ทุกคนทราบครับว่าเป็นพาร์ทเนอร์ทั้งกับทาง EA แล้วก็ทางโคนามิใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามุมขวาบนเนี่ยจะเป็น Presented by eFootball 2022ก็ตามครับโดยรูปนี้เป็นการโปรโมทนะนาโปลีเจอ AC มิลานช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับที่สนามเดียโก้อัลมาโดมาราโดน่าใช่ไหมครับโดยแมตช์เดย์นี้นะฮะแข่งจบไปแล้วแต่ว่ารูปนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าตัวนักเตะนี่แหละครับมันมีการอัปเดตพอสมควรครับอย่างแรกก็คือเรื่องของร่างกายนะฮะแล้วก็มีชุดนะครับที่มีการปรับให้เหมือนสมจริงตรงกับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นอีกด้วยจริงๆมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะครับก็คือตรงเท้าฮะถ้าเราลองดูนะครับเท้าข้างซ้ายของเขาเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเท้าขวาซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบั๊กของทางโคนามิหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราเริ่มเห็นความคืบหน้านะฮะของตัวเกม eFootball 2022มากยิ่งขึ้นหลังจากที่อัปเดตนะครับโอ้โหล่าสุดเลยก็คือวันที่11พฤศจิกายนปี2021ครับผ่านมาเนิ่นนานนะครับ 3-4 เดือนแล้วเรายังดูไม่เห็นนะฮะความคืบหน้าที่ดูจะเป็นไปได้เลยนะครับแต่ผมลองมาดูในอีเวนต์ล่าสุดนี้นะฮะสำหรับตัว Pre-Season Match Campaign Volume 3นี้นะครับที่มันกำลังจะจบลงในอีก10วันหรือว่าวันพฤหัสที่
17มีนาคม2022นะครับก็คือพฤหัสหน้านั่นแหละแล้วถ้าลองเข้ามาดูนะฮะในส่วนของรายละเอียดอีเวนต์นะครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเขียนแล้วนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราจะมีวอลลุ่ม4วอลลุ่ม5ต่อไปนะครับก็เลยแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าตัวเกม EVO 2022เนี่ยจะมีการอัปเดตนะครับเป็นเวอร์ชั่น 0.9.2 ที่อาจจะมีการแก้บั๊กแล้วก็เพิ่มโหมดใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เล่นมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมใหม่ๆหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เวอร์ชั่นเต็มนะครับผมยกตัวอย่างนะลองมาดูในวอลลุ่ม2นะครับมันจะมีเขียนนะว่าแคมเปญนี้เนี่ยจะกลับมาอีกในอนาคตใช่ไหมครับทั้ง1แล้วก็2เลยก็ต้องรอดูล่ะครับว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเฉยๆหรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแจกรางวัลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากแจก Legendary นะครับผมลาอูแล้วนะฮะหรือว่าที่ไอคอนตำนานรวมกันเป็น Legendary นั่นแหละครับแล้วก็มีฟีเจอร์แล้วก็เป็นเซตนี้ล่าสุดไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีการแจกอะไรอื่นๆเพิ่มเติมหรือว่ามาแทนตรงนี้หรือเปล่านะครับก็รอดูเพิ่มเติมได้ที่สำคัญฮะเงินจะมากจากน้อยนะครับณปัจจุบันที่เราเล่นอยู่ในเกมนะครับไม่จะเป็นฝั่งมือถือหรือ eFootball ครับเก็บไว้เถอะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสามารถเอาไปต่อยอดนะครับและสามารถซื้อทั้งตัวนักเตะแล้วก็กุนซื้อได้ในเกม eFootball 2022ครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างจากในเกมนะที่เราอาจจะได้เห็นในอนาคตนะครับสำหรับเอาเงินเนี่ยไปซื้อนักเตะได้หรือพูดง่ายก็คือคล้ายๆเกม FIFA นั่นแหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเหมือนเดิมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ